Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์การสุริตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับ มา เราเปิดรับสายกันนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมช่วงที่รอสายมาดู SMS กันไหมมาดูข้อนี้เขาถามว่านิสสันจุ๊กจำเป็นต้องติดออยล์เกียร์แยกไหมครับเฮงโหเลยดีครับถ้าติดก็จะดีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหรือว่าโซนเอเชียอย่างเราเนี่ยมันจะร้อนมากน้ำมันเกียร์เนี่ยจุดเดือดเนี่ยมันจะเกินจุดเดือดประมาณ105องศาเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเอาน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในออยล์พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำที่มีความร้อนอยู่แล้วเกียร์ที่มีความร้อนอยู่แล้วส่งผลเสียต่อระบบของหม้อค้าแต่ละหม้อนะครับยิ่งรถติดความร้อนสะสมมากนะครับถ้าเราติดแยกออยล์มาไว้ข้างนอกอ่ะไม่ให้น้ำมันผ่านเนี่ยก็มันจะไปการระบายความร้อนในเรื่องของน้ำมันเกียร์ลงมา1องศามีผลเยอะครับโอ้โหเพราะจริงๆไม่ได้เฉพาะจุกนะทุกรุ่นรถหลายๆรุ่นนะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะทำเบนซ์ W207 อยู่กับฟอร์ดตัวเรนเจอร์ตัวไวแท็กครับผมออยจะอยู่ติดข้างเกียร์เลย มีน้ำไปเลี้ยงอยู่ผมจะออกมาข้างนอกหน้ารังผึ้งเลยกำลังออกแบบท่อคือของออยเดิมมันอยู่ที่เกียร์ใช่มันหลบเข้าไปข้างในใช่นี่เฮียจะย้ายเอาออยออกมาข้างหน้าไว้ข้างนอกเลยมันคือมาอยู่หน้าเขาจะติดกับเกียร์เดี๋ยววันหยุดเนี่ยน่าจะมีมันน่าจะมีรูปรูปภาพประกอบนะครับมีเพราะไปถ่ายมาแล้วไปถ่ายที่อู่เฮงโหมาเดี๋ยวให้ดูภาพกันครับผมนะครับบนหน้าจอนะครับ Toyota Fortuner ครับออโต้4 wheel เกียร์4 speed 3,000 นะครับปี12วิ่ง104อยากทำอะไรครับโชคสปริงให้นุ่มหนึบครับโชคสปริงนุ่มหนึบสัตว์ไอรอนแมนชุดหนึ่งจบเลยครับนิ่มนวลนุ่มหนึบรอหน่อยได้ไหมที่นั่งหลังแล้วเวียนหัวเนี่ยหายเลยรอหน่อยได้ไหมสปีดกะลาดก็ยังสปีดกะลาดนี่หลังสงกรานต์เดี๋ยวเจอกันมาติดตั้งเลยโชคไอรอนแมนหรือถ้าไม่รีบก็ติดได้เลยตัวแทนไอรอนแมนทั่วประเทศนะครับครับผมใช้ได้เลยครับมาดูต่อเนื่องครับว่าอยากได้รถเก๋งสักคันนึงครับมีงบไม่เกินแสนครับช่วยแนะนำทีครับงบไม่เกินแสนถ้าใช้โอเคนะฮะตองหนึ่งต้าได้โตโยต้าโคโรล่าฮะตองหนึ่งเครื่องเยอะช่วงล่างเยอะอเสียซ่อมง่ายเนี่ยวีออฟตัวแรกได้ยังยังไม่ได้แสนยังมีแสนนิดๆหนึ่งยังมีอยู่ถ้ารถสวยๆยังติดแสนน่าจะซื้อเข้าอ่ะซื้อเข้าไม่ข้ามแสนแล้วแต่ว่าขายก็แสนนิดๆก็ต้องลงมาเหลือซูรูน่าเหรอถ้าซูรูน่าผมต่ำกว่าแสนนะเอ็นไปตองหนึ่งน่าจะโอเคมากกว่าก็ได้ทั้งคู่มีอะไรกันซันนี่เหรอซันนี่นีโอได้ได้อยู่หมดยังรถต่ำกว่าแสนคือที่เราแนะนำต่ำกว่าแสนที่มันไม่ปวดหัวนะนั่นแหละที่คือมันมีเยอะต่ำกว่าแสนจะบอกเปอร์โยอะไรก็มีแต่ว่ากำลังเอาครับมันเอาภาระมาล้วนๆเอารถที่เอามาใช้แล้วไม่ปวดหัวไม่ต้องเซอร์วิสอะไรยุ่งยากอะไรหาง่ายก็ประมาณเนี้ยโตโยต้า
ไม่เกินแสนนะซื้อได้งบนี้นะครับใช่ครับประมาณนี้แล้วกันไม่ได้ระบุมาจริงๆมันมีตัวเลือกให้เราเท่าไหร่เราจะได้ตัดออกให้ใช่ครับถ้าไม่มีตัวหูมันกว้างแล้วยังไปได้ซีวงซีวิกก็ได้นะใช่ครับใช่ครับลำแสนฮอนด้าก็มีซีวิกคือสันก็มีพวกเนี้ยพวก B14 นะวันนี้มีคุณผู้ชมเนี่ยครับดูรายการเราแล้วเอารถตัว 1.8 เอ้ย 1.5 turbo ผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรแล้วกันเพิ่งออกมาปรากฏว่าเกียร์กระตุกเกียร์กระตุกผมก็เลยเช็คดูปรากฏว่ามันอยู่ที่ความร้อนของเครื่องยนต์แล้วผมก็เช็คไปลึกๆเผอิญว่าระบบระบายความร้อนของเขายังไม่เวิร์กเท่าที่ควร 1.5 เทอร์โบ 1.8 ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้บอกยี่ห้อนะก็มีข้อมูลเหมือนกันว่ามีบางคันที่เรื่องมีเรื่องความร้อนนะฮะนั่นแหละรถแรกๆแล้วหลังๆอาจจะแก้ไขแล้วครับรถนี้ยังน่าจะเป็นอีกรถนึงอ่ะเราต้องรอดูกันไปนะครับมารับสายดีกว่าคุณแทนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับขอสอบถามไอ้ผมใช้รถ Mazda BT50 Pro อยู่ครับผมเคยโทรเข้ามารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นที่ว่าไดชาร์จเสียครับครับตอนนี้มีปัญหาใหม่ก็มาครับมันเป็นท่อยางอินเตอร์คูลเลอร์แตกครับอ๋อนี่เรื่องปกติมีรูปครับแล้วมันจะมีรูปปันเปืองขึ้นครับแล้วตอนนี้มีรูปไอ้เครื่องยนต์โชว์ครับหมายถึงว่าตอนที่ท่ออินเตอร์แตกใช่ไหมครับแล้วก็ไฟโชว์หมดเลยใช่ครับก็เลยอยากจะสอบถามว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเอารถไปเข้าศูนย์ไงครับครับก็เลยอยากจะสอบถามว่าถ้าท่อยางแตกมันจะส่งผลให้เจอคูลเลอร์รั่วด้วยไหมครับไม่เกี่ยวฮะก็แค่แรงบูสเทอร์โบตกเพราะว่าระบบเทอร์โบเอาไอดีไปทำให้มันเย็นลงโดยผ่านอินเตอร์โดยผ่านทางท่ออันนี้ครับแล้วมันแตกซะก่อนนะครับมันอากาศไม่ได้ผมก็ทำให้เทอร์โบเสียไหมครับไม่เสียครับถ้าฝืนใช้นะครับถ้าใช้ต่อมีส่วนเทอร์โบอาจจะเสียได้นะครับแต่ถ้าปกติแล้วรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็น T6 Ford หรือมันเป็นกันหมดแหละเขาเป็นกันหมดอัตราบูสต์เขาค่อนสูงแล้วก็ท่อยางเขายาวนิดนึงเวลาเขาเจอแรงมากๆปุ๊บท่อเขาจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในการรับประกันนะครับเข้าไปเคลมเปลี่ยนท่อยางได้เลยเขามีเตรียมไว้รอแล้วนะครับหรือถ้าอยากแก้แบบจบๆเปลี่ยนท่ออลูมิเนียมนะครับเป็นชุดสำเร็จท่อซิ่งอ่ะเหมือนที่ออกมาขายเลยมันจะออกเหมือนรถซิ่งหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นคือจบเลยถาวรเลยนะทีเดียวท่อสแตนเลสแล้วก็มียางสีน้ำเงินอะไรเนี่ยนะรัดเข็มขัดรัดก็จบเลยเนี่ยไม่มีวันแตกเลยเพราะเป็นท่อสแตนเลสครับครับแล้วผมอยากจะทราบว่าผมไปซื้ออุปกรณ์เสริมมาจากใน Facebook นะครับเป็นใบพัดดูดอากาศนะครับไม่ทราบว่ามันจะมีผลเสียกับตัวนี้มั้ยครับใบพัดดูดอากาศที่มันใส่ในคอไอ้ท่อ ID ใช่มั้ยแล้วเป็นใบพัดใช่ครับที่ใส่ตรงท่อกรองนะครับไม่มีผลอะไรฮะเขาอาจจะความรู้สึกว่าทำให้จากเดิมอากาศไหลมาเฉยๆมันผ่านใบพัดแล้วทำให้อากาศมันโฟลเร็วขึ้นอาจจะช่วยได้สัก 1% 2%แต่มันมีข้อเสียคือวันดีคืนดีไอ้ใบพัดนี่มันไม่หมุนขึ้นมาคือแรกๆมันหมุนอยู่เพราะมันเป็นใบพัดแล้วมีลูกปืนถ้าจำไม่ผิดนะคือถ้าใช้งานไปสักพักแล้วมันไม่หมุนแล้วเราไม่เห็นด้วยมันยัดอยู่ในท่อไอดีมันหลุดไปหรือถ้ามันหลุดไปแล้วมันมีอะไรกระเด็นเข้าไปในลิ้นปีกเสื้อก็จะมีปัญหาอีกวาวไอดีจะมีแล้วไม่ทราบว่ามันจะส่งผลทำให้ไอที่ว่าท่อยางแตกได้ไม่คนละส่วนนะครับคือแต่จริงๆแล้วรถแต่จริงๆแล้วรถมีเทอร์โบอยู่แล้วผมว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วเพราะอากาศมันม้วนอยู่แล้วนะอากาศมันหมุนเป็นเกลียวโดยผ่านโดยเทอร์โบอยู่แล้วดูดก็ดูดโดยปากเทอร์โบอากาศมันจะเข้าแบบเป็นเกลียวอยู่แล้วไม่ใช่อากาศดูดโล่งๆเหมือนรถ NA ครับอ๋อครับครับครับงั้นก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วครับ okay. ไม่เพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเอารถไปเข้าศูนย์ไงครับผมกลัวทางศูนย์เขาจะเหมาเป็นอินเตอร์ด้วยอะไรก็ถอดออกก่อนสิถอดออกก่อนเข้าศูนย์ใช่ครับมันแค่ดึงท่อยางออกมาแล้วก็ดึงออกยังไงไอ้ใบพัดเนี่ยผมลองดูแล้วครับไอ้เข็มขัดตัวที่2มันอยู่ลึกมากเลยมันล้วงไปไม่ถึงนะครับเอาล่ะครับมันไม่สามารถที่จะล้วงถึงแล้วก็ไอ้น็อตเข็มขัดมันลงมาอยู่ตรงใต้ท่อยางนะครับ
ไอ้ตัวไม่สามารถที่จะถอดได้ครับอ๋อถอดไอ้ใบพัดนี่ออกไม่ได้อ๋อไม่ครับถอดไอ้ท่อยางนะครับท่อยางเจอครับอ๋อผมหมายถึงไอ้ถอดไอ้ใบพัดออกไงครับตอนเข้าศูนย์เพื่อได้ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเถียงกันว่ามันเกิดจากอะไรยังไงใช่ครับไม่ผมที่ผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนยกรุ่นเลยครับทั้งท่อทั้งอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้อยู่ในประกันไหมครับอยู่ในประกันไหมครับไม่ครับหมดแล้วครับปี2012ครับวิ่งได้ 90,000 กว่าโลครับแต่ผมแนะนำอ่ะเอามาทำข้างนอกดีกว่าครับเอาท่อที่พี่เอ็กบอกพี่บอมบอกเนี่ยเป็นท่ออลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสอ่ะแล้วก็มีข้อต่อสั้นๆอ่ะแล้วเวลาที่มันบูสต์เทอร์โบไปเนี่ยมันจะไม่อั้นอากาศมันจะไม่บวมออกมาแล้วก็ฟึบลงไปมันจะโฟเลยทำข้างนอกก็ได้ครับฮัลโหลครับครับถ้าหมดประกันแล้วก็ทำข้างนอกได้เลยครับเป็นชุดอัปเกรดดัดแปลงครับเปลี่ยนตรงรุ่นแล้วขออีกอย่างนึงครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราไปเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อยางหรือท่ออินเตอร์แล้วใช่ไหมครับพวกไฟมันจะหายไหมครับต้องลบออกครับต้องลบออกครับมันยังจำอยู่แต่บางครั้งมันยังบางครั้งมันดับแต่ว่าความจำมันยังมีอยู่ฝังมันยังจำอยู่นะครับควรจะต้องดับหรือลบข้อมูลเก่าอยู่นะครับต้องเอาเครื่องมือไปลบเขาฮะอ๋อผมเคยดูใน YouTube เขาบอกว่าให้ถอดไอ้ขั้วแบบขั้วลบออกอะครับผมก็ถอดแล้วมันก็แล้วพอใส่ไปปุ๊บมันก็ยังโชว์เหมือนเก่าครับบางทีมันยังค้างอยู่ครับใช่ครับต้องลบที่ศูนย์โดยตรงเลยใช่ไหมครับศูนย์ก็ได้อู่ไหนที่มันมีเครื่องมือวิเคราะห์ตัวนี้มันก็สามารถลบได้หมดครับอ๋อครับขอบคุณมากครับคุณโอเคครับที่มีแค่นี้ครับครับผมครับสวัสดีครับครับมาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรคโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ